การเคลื่อนของทะลุวังในมุมของคนที่อยู่กับความมั่นคงมาทั้งชีวิตเนี่ยพลตุลวาดอนมองว่ามันโอ้โหนี่บางคนก็บอกเสียแต้มนะเดินพลาดแล้วก็อาจจะแพ้ทั้งกระดานมันไม่มีใครแพ้ใครชนะแล้วนะครับแต่การคลี่คลายสถานการณ์จะต้องอยู่ที่กรรมการไม่ใช่ซีกที่ก่อเหตุซึ่งกันและกันซีกซ้ายซีกขวานั่นนะครับไม่ว่าที่ที่น้องตะวันหรือสปปส.แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งในสภาวะสถานการณ์ตอนนี้ผมยืนยันว่าเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะคลี่คลายได้นั่นคือเป็นกรรมการแต่กรรมการก็จะต้องพิจารณาจัดการไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วจบลงด้วยคำตอบว่ายุติธรรมเป็นธรรมตรงนี้แหละครับถ้าคำตอบสุดท้ายเป็นตรงนี้พี่น้องประชาชนรับได้มันก็จะเป็นคำตอบว่าปกป้องสถาบันแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ไปได้อันนี้เอาในตามหลักการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขยายความเป็นเกร็ดนิดๆว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเหตุเนี้ยมันไม่ควรลุกลามแล้วไม่มีใครเสียแต้มหรอกครับเดี๋ยวผมขยายความต่อนิดนึงเชิญเลยครับเชิญเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่น้องตะวันมีความรู้สึกว่าไปก่อกวนความวุ่นวายในขบวนเสด็จนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจในหลักก่อนนะครับมันมีกฎหมายพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยปี60เนี่ยเป็นตัวตั้งที่จะให้เจ้าหน้าที่เจ้าภาพหลักคือหน่วยงานในพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วครับที่จะถวายความปลอดภัยในการขบวนเสด็จอะไรต่างๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปร่วมมีข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทลงโทษนะครับไม่มีบทลงโทษนั่นแสดงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมือส่วนราชการหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องครับรวมทั้งแสวงความร่วมมือกับประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นของพระราชกรณียกิจนะครับของขบวนเสด็จเพื่อไปท่านมีต่อสังคมเป็นการเคารพซึ่งกันและกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นเจตนารมณ์แล้วจริงเนี่ยก็จริงไม่ประสงค์มีความลงโทษนะครับแต่เป็นเรื่องของความต้องเคารพซึ่งกันและกันในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับแล้วกฎหมายฉบับนี้ใช้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์แล้วก็รวมทั้งพระบรมราชวงศานุวงศ์ด้วยราชวงศ์ด้วยก็คือสมเด็จพระเทพฉะนั้นเราจะเห็นว่าเจตนารมณ์เนี่ยในของสถาบันเนี่ยก็พึงจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนจึงไม่ได้มีกำหนดการบทลงโทษนะครับฉะนั้นตรงนี้กรณีที่เกิดเหตุเหมือนกันที่เกิดการปะทะกันตรงนั้นผมยืนยันเลยนะครับเหตุที่เกิดการเผชิญหน้าและมีการทำร้ายกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะมันอยู่ในภาวะวิสัยที่เจ้าหน้าที่จะป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน้องตะวันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาทำกิจกรรมที่พารากอนที่สยามนั่นแหละครับแล้วก็รู้อยู่แล้วฝ่ายสปปส.ก็จะมาเพื่อเผชิญหน้ากันฉะนั้นในแง่ทางการข่าวเนี่ยไม่ต้องเป็นข่าวกองหรอกครับข่าวเปิดเผยมันก็รับทราบอยู่แล้วฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะไอ้ท้องที่ก็ต้องจัดกำลังตำรวจถ้าไม่พอก็ขอกำลังเสริมมาครับงั้นก็จะมีคุณระดอนนิดเดียวนิดเดียวก่อนจะถึงเหตุการณ์สยามผมนิดเดียวเมื่อกี้สนใจตรงประเด็นกฎหมายถวายความปลอดภัยไม่มีบทลงโทษในกรณีที่แบบอย่างเนี้ยตะวันเข้าไปจะไปชาร์จหรือใครจะเข้าไปป่วนอย่างเงี้ยไม่จริงๆไม่มีบทลงโทษละไม่มีครับถ้าจะไปใช้บทลงโทษก็ต้องไปพิจารณาใช้จากกฎหมายอาญาหรือกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆแต่หัวใจหลักของกฎหมายเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานในพระองค์เนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆมาถวายความปลอดภัยครับเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุชาวบ้านอาจจะไม่รู้นะอันนี้สมมตินะไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จแล้วก็ฝ่าเข้าไปโดยหลักใช้กฎหมายนี้ไม่มีบทลงโทษก็คือเจตนารมณ์ไม่อยากจะไม่อยากจะเอาเรื่องชาวบ้านใช่ครับเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อประสานให้เจ้าที่มารับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นก็ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาส่วนจะระบุความผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไปใช้ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายจราจรที่ไปก่อเหตุขัดขวางทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับผมครับคือเหมือนคุณวรดอนกำลังมุ่งเน้นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั่นแหละเป็นหลักใช่ไหมทั้งเหตุการณ์ที่ขบวนเสด็จหรือเหตุการณ์ที่สยามถูกต้องครับมันเปรียบเหมือนฟุตบอลนะครับครับมันเล่นกัน2ปีไอ้คนที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะคนดูก็ไม่รู้แต่จะยุติได้คือกรรมการจริงไหมครับกรรมการชี้ขาด
แต่กรรมการชี้ขาดนั้นต้องจบด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมประชาชนที่ดูอยู่บนเวทีก็ไอ้ที่อยู่อัศจรรย์ก็จะปรบมือให้ครับแต่ถ้ากรรมการเนี่ยมันเบี่ยงเบนก็จะถูกโหแล้วก็จะมีปัญหาระหว่างคู่แข่งขันด้วยผมชี้ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดที่สยามพารากอนเนี่ยครับครับมันเป็นเหตุการณ์ที่การข่าวรู้อยู่แล้วถ้าเราจัดเจ้าหน้าที่1วงไปคุ้มน้องเขาไว้เจ้าหน้าที่1วงไปคุ้มสปปสจัดระยะห่างอย่าให้ใกล้กันประมาณ50เมตรขึ้นไปตรงนั้นถามว่ามันจะเกิดเหตุการณ์มาทำร้ายปะทะกันได้ไหมครับก็ไม่เกิดหรอกถ้ามันก็ไม่เกิดอย่างมากก็ตะโกนอัดกันอยู่ด้านหลังครับแต่ถ้ามันเกิดตรงนี้อันนี้ต้องยอมรับนะครับในฐานะเคยรับผิดชอบความมั่นคงก็ถือเป็นความสะดุดเท้าตัวเองของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้พอกลับมาเอาละเรื่องที่จะมาย้อนตอนนี้ถึงขั้นล่าสุดแล้วมีการสอบสวนจะต้องแจ้งน้องไปดำเนินคดีแล้วทำไมไปได้ข่าวล่าสุดว่าออกหมายจับแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเดิมที่ออกหมายเรียกน้องเขาบอกว่าติดพอติดณล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ยได้ข่าวว่าออกเป็นหมายจับกันแล้วนะครับก็เป็นการเดิมดำเนินการตามกระบวนการนั้นไปแต่ผมยืนยันนะครับถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดปรัชญาการจัดการแก้ปัญหาภายใต้กรอบร่มพระบารมีและพระเมตตาธรรมของสถาบันแล้วใช้พระคุณนะครับเป็นหลักไม่ใช่พระเดชเพราะมันจะต้องจบลงเพราะสถาบันเนี่ยท่านเป็นแกนหลักรากแก้วของประเทศไทยที่จะทำให้ทุกอย่างเหตุการณ์เผชิญหน้าเนี่ยจบด้วยพาราดอลภาพเมื่อจะจบด้วยพาราดอลภาพเนี่ยครับต้องใช้ครองแผ่นดินโดยธรรมฉะนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องตระหนักนะครับถึงปรัชญานี้เมื่อจะไปดำเนินการพอถามต่อว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ทราบอะจนออกมาหมายจบหมายจับดังนั้นกระบวนการสอบสวนเนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาในฐานะกรรมการเนี่ยที่จะให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องโปร่งใสแล้วประกอบด้วยคณะกรรมการคณะสอบสวนอย่าเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเฉพาะรายจะต้องเป็นคณะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องออกเพราะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถาบันก็จะต้องมีพนักงานสอบสวนมีผู้ทรงคุณวุฒิประชาสังคมนักวิชาการอะไรเนี่ยครับประกอบกันแล้วการสอบเนี่ยโปร่งใสแต่แน่นอนครับวิธีการสอบเนี่ยมันมีทั้งเปิดเผยและปกปิดแต่เป็นประเด็นลักษณะอย่างเงี้ยต้องไปตั้งเวทีสอบสวนเป็นแบบปกปิดนะครับแล้วจากนั้นไม่ต้องไปเร่งรีบครับที่จะไปดำเนินคดีเอาความโปร่งใสเอาความชัดเจนในข้อเท็จจริงเพราะตอนนี้สังคมกำลังสับสนในเรื่องสภาพข้อเท็จจริงเอาล่ะเห็นดูจากคลิปว่าน้องเขาไปทำให้เกิดขบวนยุ่งยากแต่ขณะเดียวกันน้องเขาก็โพสต์ออกมาว่าเขาไม่ได้มีเจตนาและตั้งใจเลยเขาเกิดมีความเร่งรีบที่จะไปธุระอะไรเขาแล้วแต่เขาก็นั่งเข้าไปฉะนั้นตรงนี้พนักงานสอบสวนจะต้องแสวงข้อเท็จจริงออกมาให้ชัดแต่เพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพผมก็ถึงบอกว่าต้องใช้คณะบุคคลเข้ามาร่วมแนะนำพนักงานสอบสวนแล้วพอชัดเจนตรงนี้สำคัญที่สุดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงเป็นระยะนะครับมันก็จะทำให้ผู้คนเข้าใจได้ตรงกันแล้วพอจบถึงขั้นสุดท้ายปั๊บพี่น้องเข้ามาให้การเนี่ยประชาชนก็จะรับได้ว่าดำเนินการแบบมืออาชีพยุติธรรมเป็นธรรมถ้าอย่างนี้รับได้น้องเขาก็จะรับได้เหมือนกันว่ากระบวนการที่ดำเนินการกับเขาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนจะมีใครเบื้องหลังการถ่ายทำไม่เบื้องหลังการทำที่ทางตำรวจทางชาติโผล่มาแล้วบอกว่าจะมีปฏิกิริยาไหนอะไรได้เปรียบอะไรต่างๆในทางการเมืองเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่กรรมการถ้ากรรมการทำชัดออกมาปั๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นที่ว่ามีมันมีไหมครับหรือไม่มีมันก็จบกันไปครับฉะนั้นตรงนั้นปรัชญาตรงนี้สำคัญมากนะครับการปกป้องสถาบัน